วันนี้เราเริ่มต้นข่าวเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุประมาณสัก4โมงครึ่งเป็นเครนก่อสร้างในโรงงานเกิดถล่มลงมาแล้วก็ลงมาโดนนั่งร้านที่คนงานทำงานอยู่ก่อให้เกิดเหตุที่มีคนเสียชีวิตในที่สุดเนี่ย7คนด้วยกันบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งแต่ที่มันลุกลามมากกว่านั้นก็คือหลังจากกู้ภัยเข้าไปเพื่อจะนำร่างของผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ6รายออกจากพื้นที่โรงงานซึ่งเป็นโรงงานของบริษัทซินเคหยวนที่ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงระยองปรากฏว่าคนงานในนั้นน่าจะไม่น้อยกว่า500คนลุกฮือขึ้นไม่ให้เจ้าหน้าที่นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากโรงงานเป็นเหตุการชุมนุมประท้วงวุ่นวายครับท่านผู้ชมมีการคว้างปาหมวกใส่กู้ภัยบางจุดมีการล้อมรถแล้วก็ทุบรถของกู้ชีพที่จะนำร่างผู้บาดเจ็บออกไปจากบริเวณโรงงานซินเคหยวนที่ว่านี้เป็นภาพแบบนี้ครับท่านผู้ชมฮะทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจเข้าไปพยายามจะเจรจากับคนที่ใช้แรงงานเป็นคนงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติก็คือเมียนมาท่านผู้ชมฮะการเจรจายืดเยื้อเพราะผู้ใช้แรงงานคนงานเนี่ยเรียกร้องค่าชดเชยศพละ5ล้านบาทและต้องการเป็นเงินสดเท่านั้นขณะที่การเจรจาเจ้าของโรงงานทีแรกก็ยังไม่ยินยอมบรรยากาศก็ยืดเยื้อนะครับทุกชมฮะเหตุที่คนงานบอกต้องการเงินสดแล้วก็ต้องการ5ล้านบาทต่อศพเป็นเพราะไม่เชื่อใจในจ้างคำกล่าวอ้างก็คือก่อนหน้านี้เคยมีคนเสียชีวิตในโรงงานแต่ไม่มีเงินเยียวยาตอนนั้นถูกไฟช็อตนะคะท่านผู้ชมฮะบรรยากาศตึงเครียดก่อนที่จะยุติลงกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อมีผู้แทนเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาให้กับคนงานชาวเมียนมา5คนเดินทางมาเจรจาแล้วได้ข้อยุติว่านายจ้างยินยอมจะจ่ายชดเชยให้รายละ1ล้าน6แสนบาทท่านผู้ชมฮะเราไล่เรียงเหตุการณ์ขึ้นนี่ยุติไปเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านผู้ชมฮะ8ชั่วโมงของการชุมนุมแล้วบรรยากาศตึงเครียดโดยมีศพคนงาน6คนอยู่ในโรงงานท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นเครนก่อสร้างถ้าเราดูจุดก่อสร้างจะเห็นนะครับมีความน่ากลัวจริงๆหลังรับแจ้งนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุมีการกันพื้นที่ไม่ให้เข้าไปด้านในมีกู้ภัยนะคะที่เข้าไปได้จะไปช่วยเหลือคนเจ็บแต่ว่าเบื้องต้นทางบริษัทยังไม่อนุญาตให้ทำนำคนเจ็บและศพผู้เสียชีวิตออกมานี่เป็นไซต์งานก่อสร้างอย่างที่บอกมีรายงานว่าเสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ6รายบาดเจ็บหลายรายบางรายตกลงไปในน้ำแล้วถูกเหล็กดักร้านเนี่ยทับร่างจมอยู่ในน้ำญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนงานด้วยกันต่างร้องไห้ออกมาด้วยความตนกตกใจในช่วงแรกเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ได้นะครับแรงงานก็พยายามจะกู้ร่างกันเองเป็นภาพที่น่ากลัวบังให้ดีนะใช้เครนค่อยๆยกศพขึ้นมาจากน้ำแล้วคือร่างของผู้เสียชีวิตอะค่ะติดขึ้นมากับโครงเหล็กเลยอะค่ะจากนั้นก็นำมาวางไว้ตรงพื้นคอนกรีตแล้วนำผ้าใบคลุมไว้เนี่ยคือลักษณะคือห้อยมาเลยค่ะสอบสวนเบื้องต้นทราบแต่เพียงว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นคนงานชาวเมียนมาทั้งหมดส่วนรายละเอียดของการเกิดเหตุเนี่ยคือก่อนเกิดเหตุคนงานทั้งหมดก็กำลังทำงานก่อสร้างอาคารของโรงงานนะคะมีคนงานจำนวนหนึ่งอยู่บนนั่งร้านซึ่งมีความสูง20เมตรแล้วจู่ๆเครนถล่มลงมาทับนั่งร้านที่ว่าสูง20เมตรเนี่ยค่ะนั่งร้านพังถล่มลงมาร่างของคนงานที่อยู่บนนั่งร้านก็ร่วงลงสู่พื้นแล้วโดนเหล็กร่วงตามมาทับทำให้มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บกู้ภัยปลวกแดงคุณทวีปรึกษาบอกนะครับว่าตอนที่มาถึงจุดเกิดเหตุลำเลียงคนเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุมาที่กองอำนวยการตอนนั้นเบื้องต้นเนี่ย4ราย
แพทย์ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า3รายไม่มีสัญญาณชีพแล้วเป็นเคสสีดำแล้วก็นำผู้บาดเจ็บที่เหลืออีก1รายส่งโรงพยาบาลต่อมามีรายงานจากด้านในจุดเกิดเหตุว่าพบผู้เสียชีวิตอีก3รายรวมเป็น6รายด้วยกันเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เอาร่างของผู้เสียชีวิตออกมารวมกันเพื่อให้แพทย์เวรชันสูตรเบื้องต้นแต่หลังจากดำเนินการเสร็จในส่วนของแพทย์เกิดความวุ่นวายเมื่อคนงานซึ่งเป็นชาวเมียนมาจำนวนมากลุกฮือไม่ยอมให้กู้ภัยนำศพออกจากพื้นที่ไปชันสูตรที่โรงพยาบาลคนงานเนี่ยล้อมรถนะครับท่านผู้ชมฮะพยายามตรวจดูว่ามีการแอบเอาศพออกไปหรือเปล่าจังหวะนั้นแรงงานบางส่วนที่ไม่พอใจก็เคลี้ยงหมวกเซฟตี้ใส่รถกู้ชีพด้วยเป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นในช่วงเวลาที่ตึงเครียดก็ปรากฏว่าโรงงานไม่ให้รถกู้ภัยเคลื่อนย้ายคนเจ็บออกมาเพราะการสถานการณ์ก็ตึงเครียดคนงานต่างด้าวประมาณ500คนล้อมรถปิดทางขว้างปาสิ่งของภาพที่เห็นเนี่ยจะเห็นการนำเชือกมากั้นแบ่งเขตกลุ่มแรงงานหลายร้อยคนกับกู้ภัยกับตำรวจร่างของคนเสียชีวิตเนี่ยอยู่ในเขตของกู้ภัยเป็นภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่ค่ะแล้วก็เกิดความข้างปาอย่างที่เห็นบางส่วนพยายามจะเข้าไปห้ามแต่บางส่วนก็เกิดความอารมณ์ไม่พอใจอย่างที่เห็นที่ก็ทำได้แต่เพียงการนำผ้าขาวไปคลุมศพไว้มีเสียงร่ำไห้จากเพื่อนคนงานเสียงกู้ภัยที่รายงานสถานการณ์ผ่านวิทยุว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยแต่กู้ภัยคนหนึ่งคุณทองใบซึ่งถูกคนงานล้อมรถบอกนะครับว่าเขาไม่ได้ต้องการจะทำร้ายกู้ภัยแต่เขาไม่ต้องการให้เคลื่อนย้ายศพออกไปนั่งอยู่หน้ารถขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้เขาต้องการให้ร้องจากนายจ้างเฉยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำกู้ภัยหรอกไม่ตั้งใจที่จะทำเราเนาะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำรถและเราเนาะแล้วเราก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเนาะครับผมไม่ตั้งใจแต่เราก็มีเสียหายด้วยเหตุอ๋อครับท่านผู้ชมมีคลิปเหตุการณ์ซึ่งใช้เวลาพอสมควรนะครับกับความชุลมุนที่เกิดขึ้นเพราะฝูงชนไม่น้อยกว่า500คนรวมตัวกันมีคลิปที่ท่านหนึ่งแรงงานเนี่ยกำลังล้อรถแล้วค่อยๆเปิดทางให้รถกู้ภัยขับต่อไปรถที่จอดไม่ออกนะมันทุบรถอยู่บอกหน้าผมเนี่ยไปหน่อยคันนี้ไม่มีตำรวจเอาหลังเพื่อนมาอยู่ครับไม่มีโอเคไม่มีดูข้างหลังได้ไม่มีโอเคค่ะนี่ไม่มีนี่ไม่มีไปรับคนนี่ไม่มีบอกมาแล้วนี่ผมบอกมาเยอะรอแล้วนี่ไม่มีไม่ยอมให้ผมออกมาเปิดท้ายทุกคันน่ะถ้าคันไหนมีไม่ให้ออกไม่มีไปดูไม่มีมันถึงจะปล่อยออกมาไม่มีดูได้ไม่มีดูท้ายไม่มีดูได้จะไปรับคนเจ็บข้างหน้ารถชนไม่มีดูท้ายได้เลยไม่มีแล้วไม่มีค่ะคันนี้ไม่มีค่ะโอ้ยอย่าลงไปอย่างนั้นไม่มีเปิดดูไม่มีไม่มีโอเคไม่มีค่ะไม่มีไม่มีดูหลังเลยไม่มีก็คือเข้ามาดูว่ามีการแอบเอาศพออกไปหรือเปล่านั่นเองกู้ภัยก็ยืนว่าไม่มีท่านผู้ชมโลกของการสื่อสารยุคนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กบางท่านก็ไลฟ์เหตุการณ์บางช่วงเป็นการพูดคุยกับผู้ใช้แรงงานเป็นตัวแทนชาวเมียนมาผ่านเครื่องขยายเสียงแต่เป็นภาษาเมียนมาให้ดูเพื่อเห็นบรรยากาศนะฮะYeah.
ผู้ชมครับ2ทุ่มผู้บังคับการตำรวจภูธรระยองพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศมาจุดเกิดเหตุเพื่อจะเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับคนงานที่รวมตัวกันอย่างที่เห็นเบื้องต้นเนี่ยเรียกร้องอย่างที่เราบอกคือต้องการให้ทางบริษัทจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตรายละ5ล้านบาทเป็นเงินสดแล้วก็ต้องการให้จ่ายค่าปลอบขวัญคนงานทุกคนด้วยค่ะณเวลานั้นณเวลานั้นบริษัทก็ต่อรองลงมาเหลือรายละ1ล้านบาทแต่คนงานก็ไม่ยอมก็เลยมีการเจรจาต่อรองกันอย่างตึงเครียดในเวลานั้นก็เลยยังไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุได้บรรยากาศพันธะจะตึงเครียดเพราะมีเสียงโห่ร้องเป็นระยะการเจรจาเป็นการเจรจาผ่านล่ามผ่านไป1ชั่วโมงยังตกลงกันไม่ได้เพราะแรงงานยังยืนยันต้องการเยียวยาศพละ5ล้านและต้องเป็นเงินสดเท่านั้นแล้วก็ยังปักหลักต่อเนื่อง2ทุ่มครึ่งหน้าโรงงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกู้ภัยกับสื่อรวมตัวกันแต่ไม่สามารถเข้าไปในจุดเกิดเหตุนายอำเภอปลวกแดงตำรวจรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมกันเจรจาตอนนั้นต้องระดมตำรวจควบคุมฝูงชนเข้ามาแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มผู้ใช้แรงงานยังส่งเสียงให้ได้ยินออกมาเป็นระยะต่อมามีการประสานสถานทูตเมียนมาส่งเจ้าหน้าที่เป็นคนกลางเข้ามาหาทางออกณขณะนั้นกู้ภัยปลวกแดงยังไม่สามารถนำศพที่บนรถ4คันออกมาได้นะฮะมีรถก็ยังจอดอยู่ใช่แล้วคันนึงโดนทุบกระจกด้วยอะค่ะหนึ่งในแรงงานเมียนมาเนี่ยอ้างว่าบอกว่าสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีแรงงานถูกไฟช็อตเสียชีวิต1รายแล้วนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าเยียวยาทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายครั้งนี้เขาก็เลยไม่ไว้ใจเพราะไม่เชื่อคำพูดนายจ้างแล้วรวมถึงนี่เป็นประเด็นเดี๋ยวต้องตามกันต่อใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบที่เนินเขาหลังไซต์ก่อสร้างมีการฝังศพแรงงานที่เสียชีวิตจากการแรงงานเอาไว้ตรงนั้นค่ะท่านผู้ชมณขณะนั้นมีรายงานเพิ่มเข้ามาว่านอกจากชีวิตในที่เกิดเหตุและอยู่ในโรงงาน6รายยังออกมาไม่ได้มีผู้ที่บาดเจ็บไปโรงพยาบาลปลวกแดงเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่7ขณะที่ด้านในเมื่อทราบข่าวว่ามีคนตายเพิ่มบรรยากาศก็ตึงเครียดมีการคว้างปาสิ่งของเป็นระยะตำรวจระดมชุดควบคุมฝูงชนทุกโรงพักในระยองมารวมตัวกันที่ปลวกแดงไปจน4ทุ่มกว่าจุดชุมนุมยังคงตึงเครียดส่งเสียงดังออกมาเป็นระยะขณะที่ในเวลาต่อมาสสระยองเขต5สว่างจิตเลาหาโรจนพันธ์และชุติพงษ์พิภพปิญญูอภิญโยสสเขต4ระยองก็ก้าวไกลใช่ไหมใช่ค่ะก็มาที่ไซต์งานนี้ค่ะพยายามจะร่วมกันหาทางออกกับทุกฝ่ายคุณชุติพงษ์สสเขต4ระบุว่าเบื้องต้นจะให้ญาติผู้เสียชีวิตมาลงชื่อเอาไว้ก่อนส่วนเรื่องเงินเยียวยาจะมีการช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมและจะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วยซึ่งจะมีการเจรจาร่วมกันระหว่างนายจ้างและผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายดูจะไม่สำเร็จเพราะว่าผู้กับปลวกแดงพันตำรวจเอกชัยพงษ์แสงพงษ์ชัยบอกในเวลาต่อมาแรงงานพม่ายังปักหลักญาติคนเสียชีวิตเรียกร้องมาในตอนแรกศพละ5ล้านเจรจาต่อรองตอนดึกแล้วลงมาเหลือ2ล้านไม่รวมเงินประกันสังคมแต่ตอนนั้นนายจ้างก็ยังไม่ยอมรับข้อเสนอต้องเจรจากันใหม่จัดหางานระยองพร้อมประกันสังคมบอกนะครับว่าแรงงานผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงๆเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายใช่ค่ะเขาเป็นแรงงานที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนฉะนั้นกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินประกันตนจากประกันสังคมเนี่ยประมาณ 800,000 กว่าบาทแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะมันต้องมีขั้นตอนค่ะ5ทุ่มครึ่งตัวแทนสหภาพแรงงานเมียนมาจาก UWAGเดินทางมาที่ไซต์งานนะฮะซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเมียนมานะคะก็มีแรงงานเมียนมาในไซต์กว่า100คนมาต้อนรับนะคะปรบมือต้อนรับเลยค่ะแล้วพาเข้าไปในจุดชุมนุมทั้งหมดเข้าไปเจรจากับนายจ้างและญาติคนเสียชีวิตภายใต้การควบคุมของคอฝ1กอง100ตึงกำลังหนาแน่นป้องกันเกิดเหตุเกิดบานปลายกระทั่งเที่ยงคืน40นาทีเจรจากันได้1ชั่วโมงตัวแทนสหภาพแรงงานชาวเมียนมาพร้อมด้วยญาติออกมาจากห้องเจรจาและประกาศผ่านไมโครโฟนเป็นภาษาเมียนมา
เนื้อหาก็คือการเจรจาได้ข้อยุติทางโรงงานจะชดเชยให้ผู้เสียชีวิตรายละ 1.6 ล้านบาทส่วนค่าทำขวัญผู้ได้รับบาดเจ็บก็จะชดเชยให้ทั้งหมดโดยจะมีการพิจารณาเป็นรายๆไปหลังจากที่คนงานได้ฟังก็ปรบมือนะคะในทำนองว่ายอมรับกับเงื่อนไขนี้แล้วก็ชัยโยโห่ร้องกันด้วยความดีใจจากนั้นก็ยินยอมยุติการชุมนุมประกันอยู่ถาเพียเหรอประกันอยู่ยังไงอ่ะเพื่อนมาประกันอะไรอ่ะแม่ตัวประกันแจ้งเหรออู้สายสั่นเลยผมสิกับเองสิกับเองท่านอะไรผมสิดูยายบีนะเคยตาเป็นคนอยู่กำกับในการดูการโรงงานเมื่อโรงงานเสร็จเรียบร้อยระหว่างญาติผู้เสียชีวิตกับทางโรงงานแอมเปอร์เซ็นต์กำกับปุ๊บก็ขอให้ทางรถไปโรงพยาบาลคือว่าเนาะอีกแบบคนญาติตัวเราว่าเนาะผู้ดีจะรอญาติสารญาติสารดาวเรียนดีละมากเลยอีกทุกปีแบบเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันตามกระบวนการขั้นตอนหลังจากนั้นตัวพี่จะนาตัวดีเราแค่ตัวนี้มาใส่ของเราได้ไหมนะตัวกูยีเพี้ยเนาะกูตีได้มาสี่ยี่แบบพี่เดียวเดมิวสิมีจ้ามาแบบอันนี้เดียวเดมิวสิมีเนี่ยมีโอที่มายีพี่แบบรู้พี่ตัวอะไรที่มาพี่โอที่มาสาบายเนาะหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นสส.ระยองของก้าวไกลคุณจุติพงศ์ก็สรุปสาระสำคัญก็คือมีการทำสัญญาซึ่งได้รับการเปิดเผยในเวลาต่อมานะครับว่าบริษัทครอบครัวของเหยื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็คือจะจ่ายเงินชดเชย 1.6 ล้านบาทค่ะแบ่งจ่ายเป็นก้อนๆนะคะเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุ29มีนาคมจ่ายไปแล้ว 500,000 บาทและภายในปีนี้จะจ่ายเงินเพิ่มอีก 1.1 ล้านบาทให้กับครอบครัวของเหยื่อนะคะโดยกำหนดจ่ายอีก3เดือนข้างหน้าซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเซ็นยินยอมกับทางบริษัทแล้วนะคะก็ทำข้อตกลงกันเสร็จสับสุดท้ายเมื่อลงนามกันเรียบร้อยเมื่อวานนี้กลางดึกผู้ชุมนุมก็แยกย้ายกันแล้วเปิดทางให้รถกู้ภัย4คันที่บรรทุกศพผู้เสียชีวิตจากเครนถล่มส่งออกไปที่โรงพยาบาลปลวกแดงท่านผู้ชมฮะเช้าวันนี้อุตสาหกรรมจังหวัดระยองคุณวิเชียรทองด้วงพร้อมด้วยวิศวกรคุณเข็มชาติเฉลิมแสนลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทซิงเคอหยวนจุดที่เกิดซึ่งประกอบกิจการหลอมเหล็กผลิตเหล็กผลิตเหล็กเส้นผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเหล็กแผ่นรีดเย็นเหล็กรูปพรรณอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะนะคะซึ่งจากการสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อและธุรการชื่อคุณเกวลินบอกว่าปัจจุบันศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมด7ศพอยู่ที่โรงพยาบาลปลวกแดงค่ะและบริษัทตกลงก็อย่างที่เราบอกไปโดยบริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนงวดที่2คือเมื่อวานนี้จ่ายไปแล้วคนละ 500,000 ใช่ค่ะงวดที่2อีก 1.1 ล้าน จะจ่ายหลังจากบำเพ็ญกุศลศพแล้วและ วันนี้เวลาประมาณ10โมงตรงนะคะหน่วยงานกระทรวงแรงงานหน่วยงานสำนักงานประกันสังคมก็จะมาที่บริษัทเพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนคนงานก่อสร้างพนักงานทั่วไปวันนี้ยังคงปฏิบัติงานกันตามปกติค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ชุมนุมถึง8ชั่วโมงยืดเยื้อมันมีข่าวล่ำข่าวลือเกี่ยวกับกรณีที่เหตุการณ์ที่คนงานไม่พอใจถึงขนาดนี้และเรียกร้องค่าเสียหายถึง5ล้านบาทเป็นเงินสดๆพอไม่ไว้วางใจร่ำลือกันในทำนองว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตในไซต์งานก่อสร้างแล้วถูกเอาไปทิ้งในสวนปาล์มใกล้ๆกับที่เกิดเหตุนักข่าวเราได้รับแชทซึ่งเจ้าหน้าที่คงไปตรวจสอบกันต่อเนี่ยนะฮะว่าเท็จจริงประการใดในแชทนะคะจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือจะบอกเลยว่าเขาไปทิ้งในป่าปาล์มครับที่ขอระเบิดหินครับทางขวาก็พยายามสอบถามว่าเรื่องจริงใช่ไหมทางนั้นก็ยืนยันมาว่าข้อมูลจริงในป่าปาล์มมีเป็นร้อยศพเลยครับไปหาได้เขาขุดดินฝังไว้ครับ 2-3 เดือนก่อนก็มีคนเพิ่งตายมาครับแต่เขาปิดข่าวไว้ทางผู้สื่อข่าวก็พยายามขอให้ไปถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะแต่เขาบอกว่าเขาเข้าไปถ่ายไม่ได้เพราะว่าต้องเข้าไปตรงจุดที่ระเบิดหินและปกติไม่ให้คนทั่วไปเข้าไปถ้าคนงานเข้าไปเนี่ยไล่ออกเลยแต่นี่อย่าเพิ่งไปปักใจเป็นนันขาดเพราะจำนวนมากขนาดนี้ไม่น่าจะไปได้หรอกที่จะปิดข่าวได้ถึงขนาดนั้นเป็นร้อยศพเลยที่ถูกฝังเอาไว้ในสวนปาล์มตรงเนินดินอ่ะท่านผู้ชม
ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกที่จะปิดก็ได้ถึงขนาดแต่ถ้ามีบางรายหรือไม่ประกันใดอันนี้ผู้เกี่ยวข้องต้อง